โอเคครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมนิกทรงโจรใน EP ที่101นะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมานะครับรับชมการแยกสีนะครับแยกประเภทสีปลานะครับของสไตล์นิกทรงโจรหรือว่าสยามฟาร์มฟิตนะครับปลาที่สยามฟาร์มฟิตก็เป็นปลาของตระกูลนีโม่นะครับก็เพื่อนๆเนี่ยได้นะครับสอบถามมาหลายท่านนะครับมือใหม่เนาะก็ถามกันมาว่านีโม่นะครับนีโม่กาแล็กซี่นะครับแคนดี้มัลติคัลเลอร์นะครับไอ้3 4สีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับจริงๆผมต้องบอกก่อนว่าไอ้3 4สีเนี่ยมันที่แตกต่างสุดๆเลยก็คือต้นตำรับมันคือตระกูลนีโม่เรามารู้จักนีโม่กันก่อนครับเพื่อนๆนี่ผมเตรียมปลาไว้ละอันนีโม่มันแตกต่างจากพวกไอ้3 4ประเภทที่ตามหลังมายังไงนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่านี่คือนีโม่ประเภทคลาสสิกหรือว่าพวกดั้งเดิมนะครับที่ยังไม่ได้ถูกพัฒนานี่ลักษณะของเค้านะครับสีเด่นๆก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเหลืองแดงส้มแดงนะครับหรือว่าส้มดําแดงประมาณนี้เขาจะไม่เกิน3สีนะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นนี่เต็มที่ก็ประมาณ3สีแดงส้มดําประมาณนี้หรือว่าแดงเหลืองดำประมาณนี้สีเหลืองเราจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ว่าเบสเหลืองเนี่ยนะครับเพราะว่าเบสเหลืองเนี่ยอย่างตัวนี้จะออกเหลืองแต่ว่ายังไม่เหลืองชัดเจนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเหลืองเขายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่คือถ้าให้เหลืองกล้วยหอมเนี่ยค่อนข้างจะยังยากอยู่นะครับนีโม่นะครับตัวพวกนี้เขาจะไม่ค่อยมีเกล็ดนี่คือนีโม่คลาสสิกก็คือเป็นปลาตระกูลโข่ยนะครับนี่เรามาทำความรู้จักนีโม่กันก่อนนี่นะครับเป็นส้มดำแดงนะครับนะหรือว่าจะเป็นแดงนะครับส้มดำหรือว่าส้มดำแดงอะไรพวกนี้นะครับอยู่ในตัวเดียวกันก็ยังคงเป็นนีโม่อยู่ดีนะครับนะนี่เหมือนกันนะครับเห็นไหมต่อให้มี3สีนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้โหลนี่ก็คือเป็นนีโม่ยังคงเป็นนีโม่อยู่นะครับซึ่งไม่ถูกพัฒนาแต่ว่าไอที่นะครับมือใหม่สับสนกันเนี่ยยังนีโม่พวกนี้นะครับหลายท่านจะยังไม่ค่อยสับสนกันเท่าไหร่เนาะก็ยังพอแยกกันออกแต่แคนดี้กับมัลติคัลเลอร์หรือว่านีโม่กาแล็กซี่เนี่ยมันดูยังไงนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับเพื่อนๆต้องบอกงี้ก่อนว่าวันนี้ผมมีตัวอย่างมานะครับแต่ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นการดูเฉพาะนะครับเป็นการแยกประเภทสีเฉพาะของทางสยามฟาร์มฟิตนะครับหรือว่าปลาของผมเองเนาะนิกทรงโจรนะครับก็ถามว่ามันแต่ละฟาร์มเนี่ยมันจะเรียกแตกต่างกันไปได้ไหมเรียกได้หมดครับเพราะว่ามันไม่ได้ระบุแต่ว่าผมเนี่ยที่แยกประเภทสีไว้ก็คือนะครับดูตามสีปลาเอาซึ่งดูตามการพัฒนาของนีโม่ที่ขึ้นมาเป็นนีโม่กาแล็กซี่ก่อนที่มันจะมีแคนดี้กับมัตติคัลเลอร์เข้ามานะครับปลาตอนนั้นจะเป็นสไตล์นี้ครับผมมารู้จักกับนีโม่กาแล็กซี่กันนี่หลังจากเราเห็นนีโม่นี้มาแล้วนะครับเมื่อโดนพัฒนาขึ้นมานะครับเขาจะกลายเป็นนีโม่กาแล็กซี่ซึ่งปลาพวกนี้จะเริ่มมีเกล็ดติดเข้ามาแล้วครับผมจะเริ่มแตกต่างแล้วมือใหม่สงสัยอะไรว่าเกล็ดเกล็ดปลานะครับต้องบอกก่อนนี่เราขึ้นมาดูพวกตระกูลโข่ยตระกูลโข่ยเนี่ยเป็นปลาที่เราถ้าเราดูอย่างนี้เหมือนเขาไม่มีเกล็ดเห็นไหมเหมือนเขาเป็นปลาเนื้อปลาหนังเลยนะครับซึ่งโข่ยเนี่ยมันก็มาจากปลาคาร์ฟนะครับภาษาญี่ปุ่นนะที่เราตั้งชื่อกันมาคือเกล็ดจริงๆเขาไม่เกล็ดนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับปลาแฟนซีที่เป็นเกล็ดเคลือบพวกนั้นอ่ะพวกเนี้ยเขาจะมีเกล็ดที่ค่อนข้างเล็กมากนะครับคือเราต้องมองใกล้ๆจริงๆเราถึงจะเห็นเป็ดเอ้ยเห็นเป็ดทุยเราจะเห็นเป็นเกล็ดนะครับเราต้องมองใกล้ๆจริงๆเราถึงจะเห็นเป็นเกล็ดเนาะเพราะฉะนั้นเลยเรียกกันว่าพวกโข่ยพวกปลาหนังนะครับแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่ามันมีเกล็ดเพียงแต่เกล็ดมันเล็กมากอ่ะนี่เราดูอย่างนี้อ่ะแต่เมื่อถูกพัฒนาขึ้นมาในเวอร์ชั่นที่เป็นนีโม่กาแล็กซี่แล้วนะครับนี่ผมมีพวกนีโม่กาแล็กซี่เรียกว่าอันนี้ยังคงรักษาไว้นะครับเป็นนีโม่กาแล็กซี่นะครับคลาสสิกหรือว่าเป็นนีโม่ที่เริ่มพัฒนามาในยุคนั้นนะครับนี่ก็คือเกล็ดที่เริ่มเห็นได้ชัดขึ้นจะเป็นเม็ดขาวตัวนี้นะครับที่มาของคําว่ากาแล็กซี่เพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่ก็คือละอองนะครับเกล็ดบนตามลําตัวนี่เขาก็เริ่มมีจุดแล้วแล้วก็ในโทนสีของนีโม่กาแล็กซี่นะครับมันต่างจากแคนดี้มัลติคัลเลอร์ยังไงอันนี้เป็นทางต้องบอกก่อนว่าเป็นนะครับเฉพาะทางฟาร์มเนาะที่แยกไว้เพราะว่าบางฟาร์มเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาแยกสีนะครับเขาจะเหมารวมหมดเลยนะครับต่อให้เป็นสีหวานเขาจะเรียกนีโม่กาแล็กซี่เฉยๆก็ได้นะครับอันนั้นก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดมาทางฟาร์มก็จะแยกไว้แบบนี้นะครับเพราะจริงๆในการประกวดเขาก็แยกคัสนะครับระหว่างนีโม่มัลติคัลเลอร์นะครับนั้นประเภทนีโม่ประเภทแคนดี้แล้วก็มัลติคัลเลอร์เนี่ยเขามีแยกคัสกันถูกอยู่แล้วนะครับตัวนี้เพิ่งขึ้นมาน่าจะไม่พองเราดูตัวนี้ก็ได้นะครับนีโม่กาแล็กซี่พัฒนามาจะอยู่ในโทนนะครับที่มีสีเขียวหรือว่าสีน้ําเงินนะครับลอยขึ้นมาตามตัวเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อนๆนะนี่ก็คือพวกตระกูลนีโม่กาแล็กซี่จะเริ่มมีสีเขียวสีน้ําเงินนะครับที่ลอยเพิ่มขึ้นมาอ่ะตัวนี้ไม่พองเดี๋ยวผมไว้ที่หลังก็ได้กันมันไม่พองไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตัวอื่นนะครับตัวนี้ก็ได้
นี่ตัวนี้ก็ใกล้เคียงอยู่แต่จริงๆตัวนี้มันเป็นเลือดมัลติคัลเลอร์นะครับเลือดทำปลาหลากสีก็เลยจะมีสีอื่นค่อนข้างมาตัวนี้อาจจะดูหลากสีหน่อยเวลาพองนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเราให้ดูทั้งคู่อ่ะถอยออกมาหน่อยเดี๋ยวรอเขาพองกันเนาะประมาณนี้นะครับที่เป็นนิโมพัฒนามายุคนั้นเลยเนี่ยจะเป็นยุคของทางด้านตัวซ้ายเนี่ยเยอะนะครับเป็นนิโมกาแล็กซี่นะครับแพทเทิร์นปลาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเป็นแดงนะครับส้มแล้วก็มีสีเขียวสีเขียวหรือสีน้ำเงินนะครับอยู่บนตัวสีพวกนี้นะครับจะเป็นสีของเกล็ดที่เข้ามาเนาะสีเกล็ดหรือว่าไม่งั้นก็จะติดบนกระโดงพวกนี้มันไม่ใช่สีเนื้ออยู่แล้วนะครับสีเขียวสีน้ำเงินอะไรพวกนี้มันไม่ใช่สีเนื้อนะครับก็จะมีเกล็ดขึ้นมานะครับแล้วก็จะติดดำนะครับแล้วแต่ตัวจะติดดำเยอะดำน้อยแล้วแต่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ใช่เหมือนกันนิโมกาแล็กซี่แต่ตัวนี้มันอยู่ในเวอร์ชันที่ทำอยู่ในคอกปลาหลากสีนะครับเพราะนั้นสีมันค่อนข้างจะดูเยอะกว่าเจ้าพวกนี้เนาะสีค่อนข้างจะเต็มกว่านะครับนี่ก็คือตัวนิโมกาแล็กซี่ที่อยู่ในคอกมัลติคัลเลอร์แต่ตัวนี้ผมยังเรียกนิโมกาแล็กซี่อยู่อันนี้มันเป็นคอกที่ผมพัฒนาหางแล้วก็สังเกตดูนะครับเรื่องของหางนี่ตัวซ้ายจะเทียบตัวขวาไม่ติดเลยนะครับเพราะตัวนี้หางเบิ่มกว่ามากนะครับเพื่อนๆอ้าวนี่ก็คือนะครับสีโดยประมาณของนิโมกาแล็กซี่จะอยู่ในโทนนะครับแดงส้มนะครับติดเขียวนะติดเขียวติดน้ำเงินประมาณนี้นี่ก็ใช่อีกหนึ่งตัวจะติดประมาณนี้เห็นไหมนะครับแพทเทิร์นปลาไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนๆแต่ว่าสีเนี่ยเขาจะยังคงนะครับมีความคล้ายคลึงกันนะครับหลายๆตัวนะมีความคล้ายคลึงกันนะครับอย่างตัวนี้เห็นไหมเป็นแดงส้มเหมือนกันแต่ก็ยังติดเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีดำเนี่ยมันติดทุกตัวอยู่แล้วถ้าเป็นตระกูลติดพวกขึ้นชื่อว่ากาแล็กซี่มาเนี่ยส่วนใหญ่สีดำเนี่ยจะติดทุกตัวนะครับนี่ก็เป็นนะครับนีโมกาแล็กซี่ให้เพื่อนๆดูประมาณนี้นะก็จะอยู่ในโทน3สีนะครับไม่เกิน4สีโดยประมาณบนลำตัวเนาะไม่ค่อยเกิน4สีนะครับจะอยู่นะครับจำเลยนะครับ4สีหลักๆนะที่ฟาร์มผมเรียกนะครับนีโมกาแล็กซี่นะครับมีสีส้มสีดำนะครับสีแดง3สีเนี่ยสีหลักเขาอยู่บนเนื้อบนลำตัวบางตัวอาจจะติดแค่แดงกับส้มบางตัวอาจจะติดแค่ส้มกับดำนะครับแต่แดงกับดำเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่ในตระกูลนีโมแดงกับดำมันจะอยู่ในตระกูลกาแล็กซี่นะครับขึ้นชื่อว่านีโมเนี่ยต้องติดสีส้มเป็นหลักนะครับนะส่วนสีที่ไม่ใช่สีเนื้อนะครับ2สีที่มาเด่นๆคือน้ำเงินกับเขียว3ตัวนี้มีติดหมดทั้งน้ำเงินทั้งเขียวนะครับน้ำเงินตัวนี้อาจจะติดเขียวน้อยแต่ว่ายังอมความเขียวมาอยู่นะครับนะตัวหลังนั้นติดแน่นอนนะครับส่วนตัวซ้ายนี่ชัดเจนสุดเพราะตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกๆที่พัฒนามานะครับคือพวกนี้ผมไม่ได้เขาเรียกว่าไงไม่ได้ทำต่อเป็นนิโมกาแล็กซี่โดยตรงเนาะผมทำเป็นพวกหลากสีมัลติคัลเลอร์แต่ว่าพวกนี้ยีนเขาเด่นๆอยู่แล้วในคอกเขามีอยู่แล้วนะครับมัลติคัลเลอร์พวกไอ้นิโมกาแล็กซี่พวกนี้นะครับมันจะยังคงอยู่ในคอกมัลติคัลเลอร์ต่อพัฒนาแค่ไหนเจ้าพวกนิโมกาแล็กซี่มันมีมาตลอดเพราะพวกนี้มันยีนเด่นๆอยู่แล้วนะครับในการพัฒนาพวกนี้จะแตกต่างจากตระกูลโค้ยนิโมชัดเจนนะเพื่อนๆสังเกตนะพวกนี้เขาไม่มีเกล็ดติดนะครับนะเมื่อพัฒนามาเป็นนิโมกาแล็กซี่ก็จะเป็นพวกข้างล่างนี้นะครับในเวอร์ชันต่อมามันเป็นยุคของแคนดี้นะครับอ้าวต่อมาเป็นยุคของแคนดี้นี่แคนดี้นะครับจะเรียกนิโมกาแล็กซี่หรือว่านิโมเฉยๆก็ได้แล้วแต่ฟาร์มใหญ่ๆเขาเรียกกันแล้วแต่ฟาร์มนะผมก็บอกงี้ผมกำหนดแคนดี้นะครับคำว่าแคนดี้คือสีหวานขนมหวานอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนแคนดี้สีหวานขนมหวานนะครับผมจะอยู่ในปลาประมาณ3สีไม่เกิน4สีโดยประมาณนะครับเต็มที่ประมาณ4สีนะครับถ้าเกิดสีเกิน4สีไปเนี่ยผมจะเรียกเป็นตระกูลมัลติคัลเลอร์ซึ่งแคนดี้เนี่ยมันเป็นชื่อของไอ้ขนมหวานลูกกวาดนะครับเราก็จะใช้ในปลาสีหวานผมยกตัวอย่างนะครับคือปลาโทนสีที่แพทเทิร์นสีมันเกิดการซับนะครับทับซ้อนกันจนเกิดเป็นสีชมพูหรือว่าอมสีม่วงสีชมพูขึ้นมาได้บนลำตัวจึงทำให้ปลาเนี่ยมีลักษณะสีที่ค่อนข้างหวานเห็นไหมตัวขวานี่ชัดเจนเลยเพื่อนๆตัวขวาอาจจะคึกหน่อยแต่เห็นไหมเกล็ดเขาตอนนี้เป็นตัวเขานะครับเป็นสีชมพูอมม่วงนะครับนี่ให้ดูกันอย่างนี้เห็นไหมนี่ก็คือแคนดี้นะครับก็เป็นปลาที่พัฒนามาจากนีโมเหมือนกันนานเราทำความรู้จักนีโมไปแล้วตัวนี้เป็นแคนดี้นะครับตัวอย่างผมมีแค่2ตัวนะแคนดี้ที่มาวันนี้นะครับเพราะว่าสวยๆนี่ขายไปหมดแล้วก็จะเหลือตอนนี้ที่ยังพอให้เห็นอยู่นะตัวนี้ก็จะออกนะอมชมพูม่วงๆนะครับหวานๆสวยๆเนาะซึ่งไอ้แคนดี้กับมัลติคัลเลอร์เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากที่สุดซึ่ง2ตัวเนี้ยเนี่ยแบบนี้ใครจะเลือกมัลติคัลเลอร์ก็ได้เพราะเอาก็จริงนะครับสีมันก็ค่อนข้างหลากหลายบนลำตัวแต่เพียงว่ามันเป็นสีหวานนะครับซึ่งสีหวานผมจะใช้ในชื่อของแคนดี้นะครับผม
สีมันหวานผมก็จะใช้ในชื่อของแคนดี้นะครับชื่อของเจ้าพวกลูกกวาดเนาะนี่เห็นไหมสีหวานหวานนี้นะครับซึ่งมันติคัลเลอร์แน่นอนว่ามันก็หวานเหมือนกันนะครับแต่ว่าความเยอะของสีเนี่ยอาจจะเยอะกว่าผมจะยกตัวอย่างนะครับมันติคัลเลอร์เอาเรารู้จักแคนดี้ไปแล้วเนาะตัวนี้จะเป็นนะครับโอ้ยเป็นพ่อปลาเก่าเลยมันติคัลเลอร์สีค่อนข้างจะเคลือบหมดตัวแล้วนะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สำหรับตัวผู้ตัวนี้ดูตัวเมียตัวนี้ดีกว่าถ้าเราสังเกตตัวนี้นะครับตัวเมียตัวนี้จะมีความค่อนข้างหลากสีเลยเพื่อนๆนี่เห็นไหมตัวนี้เป็นตัวเมียยังพอมีเรียกว่านะครับได้เห็นให้เพื่อนได้เพื่อนๆได้รับชมกันจริงๆแล้วสีควรจะตัดเข้มกว่านี้หน่อยนะอาจจะเป็นเขียวตัดเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างมีอายุแล้วเขาเข้มได้แค่นี้นะเพราะว่านี่เป็นตัวเมียด้วยเข้มได้แค่นี้ก็เอาละเอาจริงๆแล้วมาดูตัวผู้ตัวนี้ดีกว่านะคู่นี้เดี๋ยวผมเอาผู้ใส่ลงไปตัวผู้เนี่ยอีกฝั่งนึงเนี่ยก็ค่อนข้างเห็นสีอยู่นะครับมัลติคัลเลอร์จะสีลักษณะคล้ายๆประมาณนี้เนาะไอ้สวยๆผมไม่ค่อยมีเก็บไปแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับแคนดี้นะครับจะมีความคล้ายกับพวกปลาสีหวานนะแต่ว่านะครับสีเขาค่อนข้างจะเยอะนะตัวจริงๆเนี่ยมัลติคัลเลอร์นะครับถ้าแปลโดยตรงเลยก็คือปลาหลากสีปลาที่มีสีมากกว่า5สีบนลำตัวต้องบอกงี้นะครับสีสันมากกว่า4สี5สีเนี่ยนะครับบนลำตัวเนี่ยเราเรียกมัลติคัลเลอร์ได้แต่เราจะนะครับมัลติคัลเลอร์ไม่ได้ระบุว่านะครับต้องเรียกปลาตระกูลนีโมนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้นะปลาเนื้อดำอย่างเงี้ยมันยังไม่มีใครพัฒนาได้นะครับที่จะให้ปลาเนื้อดำเนี่ยมีสีนะครับหลายๆสีมากกว่า5สีบนลำตัวเนี่ยยังที่เจอหลักๆก็คือเจอบนตระกูลนีโมพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นมัลติคัลเลอร์ตอนนี้หลักๆมันจะเด่นอยู่กับพวกนีโมนะครับที่มีสีนะครับมากกว่า5สีบนลำตัวเนาะโอ้เสียดายนะตัวผู้ไม่ยอมพองเนาะที่เห็นชัดตอนนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะครับเป็นมัลติคัลเลอร์นะจะมีความคล้ายกับแคนดี้นะครับจริงๆเราจะเรียกแคนดี้ก็ได้นะครับพวกนี้เนาะแต่ว่านะครับนีโมพวกนี้จะไม่เกี่ยวข้องเลยนะต้องบอกก่อนว่าพวกนี้เรียกมัลติคัลเลอร์ไม่ได้นะจะมีบางคนเนี่ยเอาไปเรียกมัลติคัลเลอร์มันไม่ได้นะครับไม่มีอะไรบ่งบอกนะครับบ่งบอกว่ามันเป็นมัลติคัลเลอร์ได้เลยต่อให้เอามันไปไล่ตีเข้ากันเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ออกผมบอกเลยมัลติคัลเลอร์ไม่ออกนีโมกาแล็กซี่ไม่ออกแคนดี้ไม่ออกอยู่แล้วนะครับนะต่อให้ไปเปลี่ยนชื่อเป็นมัลติคัลเลอร์ก็ไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆแยกแยะนะครับนีโมก็คือนีโมนะครับส่วนไอ้พวกเนี้ยมันสามารถอยู่ในคอกเดียวกันได้มัลติคัลเลอร์นีโมกาแล็กซี่โคยไอ้นีโมแคนดี้นะครับ3ตัวนี้เป็นปลาอยู่ในคอกเดียวกันได้ไม่แปลกไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าทำอันนี้โดยตรงนะครับทำอันนี้โดยตรงไอ้พวกนี้ไม่มีวันออกแน่นอนครับเพราะพวกนี้เป็นปลาที่พัฒนาแล้วแต่ไอ้พวกนี้เข้ากันแล้วมีพวกนี้ออกไหมไอ้พวกนี้มีออกเพราะพวกนี้เป็นยีนนะครับสายดั้งเดิมของมันเนาะก็คือเป็นยีนเหล่าของมันของไอ้พวกนี้นะครับถ้าเอาพวกนี้เข้ากันพวกนี้มีออกแต่ถ้าเอาพวกนี้เข้ากันพวกนี้ไม่ออกพวกพัฒนาไม่ออกแต่เอาพัฒนาเข้ากันนะครับเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะปลาพัฒนาเข้ากันเนี่ยไอ้พวกยีนเหล่าเนี่ยยังคงมีออกก็คือนีโมคลาสสิกเนี่ยยังคงมีออกในคอกนะครับก็หลักๆ ก็ประมาณนี้นะครับการแยกประเภทสีปลาของทางฟาร์มเนาะจริงๆนะครับนีโมก็จะเรียกนะครับนีโมไอ้นีโมกาแล็กซี่เนี่ยจริงๆเรียกเหมารวมหมดเลยก็ได้ไม่ผิดไม่มีปัญหาเนาะแต่ว่าแยกสีแยกอะไรไว้นะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการซื้อนะครับบางคนเรียกขอซื้อแคนดี้มาอย่างนี้นะครับก็เราก็จะรู้เลยอ๋อเป็นปลาสีหวานนะครับมัลติคัลเลอร์พี่มีมัลติคัลเลอร์ไหมอ่ะเรารู้แล้วว่าเขาต้องการปลาหลากสีนะครับซึ่งไอ้มัลติคัลเลอร์ต้องบอกก่อนว่าตัวช่วงนี้มาแรงมากนะครับมัลติคัลเลอร์แล้วก็ราคาเนี่ยมันเป็นปลาราคาที่เรียกว่าบอกว่าเป็นปลานอกกระแสนะแต่ว่านอกกระแสแต่อีกชื่อหนึ่งนี่ปลาสายอมตะก็บอกว่าตระกูลนีโมกาแล็กซี่คือมึงเนี่ยขายได้ตลอดปีนะครับไม่ต้องกลัวตกตอนนี้มัลติคัลเลอร์มาแรงนะครับตลาดไม่พอเพราะว่าเป็นปลาที่ค่อนข้างจะเริ่มออกตลาดตรงที่ว่าหลากสีนะครับปลามีสีค่อนข้างเยอะบนลำตัวเนาะผมจะหาปลาล่อหน่อยนี่ผมเสียดายนะตัวผู้ถ้าเห็นฝั่งนี้จะค่อนข้างเห็นเม็ดสีที่นะครับค่อนข้างหลากหลายเห็นไหมนะครับโอ้แต่ก่อนนี่บอกเลยว่าเนี่ยตัวเมียยิ่งชัดไปใหญ่เลยแต่ก่อนที่มันยังหนุ่มๆอยู่นี่สีจะเห็นชัดมากกว่านี้นะครับผมเคยมีคลิปมันไว้อยู่ก็ไม่เป็นไรนะต
ประมาณนี้นะครับมันก็จะง่ายต่อการเขาเรียกว่าง่ายต่อการซื้อขายด้วยแยกประเภทสีปลาไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตักตัวเมียนี้ออกก่อนนี่ก็นะครับประมาณนี้เลยแยกประเภทสีปลานะสำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามาก็นี่แหละผมได้ทำคลิปบอกแล้วว่าผมเรียกแบบไหนเรียกนีโม่กาแล็กซี่แบบไหนมัลติคัลเลอร์แบบไหนแคนดี้นะครับเนี่ยมันก็มีความคล้ายๆกันแต่ว่าอย่างที่บอกนีโม่กาแล็กซี่นะจะมีลักษณะสีเด่นๆคือโทนเข้มของเขาเป็นส้มแดงดำเขียวน้ำเงินประมาณนี้นะครับส่วนแคนดี้เราก็รู้ไปแล้วพวกนั้นสีขนมหวานนะครับสีอมม่วงอมชมพูนั่นคือตระกูลแคนดี้นะครับแล้วก็มัลติคัลเลอร์คือปลาที่มี5สีขึ้นนะซึ่งไอ้พวกนี้เป็นมัลติคัลเลอร์ได้หมดถ้าเกิดสีอื่นๆเขาขึ้นมาชัดเจนซึ่งปลาเนื้อดำเนี่ยมันยังเป็นไปไม่ได้นะครับเพื่อนๆไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีคนพัฒนาให้มันเกิดแพทเทิร์นปลาที่แบบอยู่ในสายแบ็คสตาร์แบ็คกาแล็กซี่แต่ว่าเกิดหลากสีขึ้นมาได้ตอนนี้เรายังไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่มีชื่อเรียกมัลติคัลเลอร์ในปลาพวกนั้นนะแต่ถ้าตัวไหนหลุดมาได้มากกว่า5สีเราเรียกมัลติคัลเลอร์ได้ไม่ผิดเลยมัลติคัลเลอร์แปลว่าหลากสีนะครับตามภาษาเลยเนาะแปลว่าหลากสีแต่พวกนี้ไม่ใช่มัลติคัลเลอร์ไม่ใช่เนโมกาแล็กซี่ไม่ใช่แคนดี้นะครับพวกนี้คือเนโมคลาสสิกเนโมธรรมดาเนโมเฉยๆนะครับผมก็คลิปหลักๆก็ประมาณนี้ก็พอดีว่าผมคัดปลาไว้จะไลฟ์ประมูลเนาะก็เลยนึกขึ้นได้นะครับก็ไปคัดเนโมกาแล็กซี่ขึ้นเพิ่มมาคัดแคนดี้คัดมัลติคัลเลอร์พ่อปลาขึ้นมานะครับก็เลยเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ